เป็นคลิปที่เห็นแล้วหัวใจฟูนะคะเพราะว่าดาบตำรวจนายหนึ่งไปเจอกับผู้พิการที่พักอาศัยอยู่ละแวกนั้นคงจะมีการคุยกันทักทายกันเป็นประจำเขาอยากกินอะไรดาบตำรวจคนนี้ก็เลยเสนอน้ำใจให้ค่ะโจ้ดีครับกินข้าวยังกินแล้วเหรอที่ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวหมากัดนี่พี่เมียนี่มาให้ด้วยโจนั้นโจบอกว่าอยากกิน KFC ใช่ไหมใช่วันนี้พี่มี KFC มาให้โจด้วยคุณลิงแย่งคุณลิงเองเข้าปากเลยให้พี่มา500ให้ซื้ออะไรให้โจกินวันนั้นพี่ก็เลยมาถามโจว่าโจอยากกินอะไรโจอยากกิน KFC ใช่ไหมแล้วมีซื้อ KFC ให้โจน่ารักนะถามก่อนว่าอยากกินอะไรเนาะแล้วก็ซื้อมาให้ก็ซื้อมาให้คนมีมากแบ่งปันให้คนที่เขาไม่มีเนี่ยรู้สึกว่าเราดูแล้วเราก็รู้สึกมันมีความสุขเนาะหัวใจฟูเหมือนชาร์จแบตเตอรี่เลยอ่ะสังคมมันน่าอยู่เนาะใช่ครับแล้วมันมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อนะคะอ่านชื่อดังๆดาบต้นค่ะดาบตำรวจสิทธิพงษ์เชื้อมากเป็นผบ.หมู่ที่สภ.เขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นตำรวจใจดีตำรวจน้ำดีจริงๆนะคะคอยซื้อของกินไปให้น้องโจน้องโจที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเราเบลอหน้าเป็นคนพิการน้องน่าสงสารอาศัยอยู่คนเดียวด้วยแล้วครั้งนี้นอกจากจะซื้ออาหารน้ำดื่มไปแล้วก็ดับต้นก็ซื้อไก่ทอดชื่อดังไปให้ด้วยเพราะว่าน้องบอกอยากกินน้องก็ดีใจมากๆดับต้นแกเล่าแบบนี้จริงๆแกรู้จักน้องโจมานานแล้วเห็นน้องอยู่คนเดียวก็รู้สึกอยากช่วยปกติแล้วน้องโจจะได้รับเบี้ยคนพิการจากรัฐอยู่แล้วแต่มันไม่พอแล้วค่ะมันยังชีพไม่พอดับต้นกับชาวบ้านก็จะระดมเงินกันเล็กๆน้อยๆไปซื้อของให้น้องเพิ่มเติมกันแบบนี้ทุกเดือนช่วยกันไปดับต้นบอกดูแลกันแบบนี้แหละไปเรื่อยๆจะไม่ทอดทิ้งเท่าที่กำลังจะช่วยไหวแน่นอนว่าหลายคนก็ไปคอมเมนต์ในคลิปนะคะแสดงความเห็นว่าเห็นแล้วใจฟูมากชื่นชมดาบต้นแล้วก็หลายคนให้ข้อมูลเสริมว่าดาบต้นเนี่ยจริงๆแกไม่ได้ช่วยแค่น้องโจเคสเดียวนะคะแกคอยช่วยเหลือประชาชนคนอื่นๆในพื้นที่ที่ลำบากหลายคนเลยหลายคนก็เลยอวยพรทั้งน้องโจแล้วก็ดาบต้นขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะดูอะไรแบบนี้แล้วมันจะใจฟูนะ